สนับสนุนโดยแเอเชียบินคุ้มคุณภาพครบสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่รายการบีไทมส์กับผมบัญชาชุมเชเวสช่อง13นะครับเป็นประจำนะครับจันถึงสุกเที่ยง45่นาทีโดยประมาณเนี่ยคนที่เขาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยจะมานั่งพูดคุยกับผมเป็นประจําครับและโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เราให้ความสําคัญก็คือมา แล้วธุรกิจคนไทยจะไปในอนาคตรอดหรือไม่รอดถ้าภาษาชาวบ้านถามอย่างนั้นเพราะว่าโลกแห่งดิจิทัลขนาดนี้มาครอบคลุมกันทุกอน,นุกันแล้วนะครับคนรุ่นใหม่ๆคนดั้งเดิมนักบริหารมืออาชีพหรือแม้แต่เป็นธุรกิจสตาร์ทอัพก็มักจะคุยกับเราให,ให้ให้ให้แต่ละคนเนี่ยเห็นว่าผลึกในการทําธุรกิจของคนไทยต่อไปอยู่ที่ตรงไหนครับแล้วส่วนใหญ่เมื่อดูเสร็จแล้วก็อยากดูซ้ําก็ทุกครั้งนะครับเข้าไปเป็นโซเชียลมีเดียแฟนเพจของเรา3มช่องทางไม่ได้เสียสตางค์อะไรเลยนะครับถนัดแบบไหนบอกพิมพ์คำว่า B Times เท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็น Li@ น์แอดเฟซบุ๊กแล้วก็ u t u b e นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าน,นั้นเราก็มีนักบริหารหรือเจ้าของเจ้าข,ของธุรกิจมาคุยกับเราเป็นประจําแต่ว่าผ้าในปัจจุบันเนี่ยสามารถจะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าขั้นพื้นฐานแต่ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไปได้จนกระทั่งเกิดคําว่าเสื้อปั๊มเสื้อปั๊มยังไม่ใช่เสื้อเด็กปั๊มน้ำมันหรืออะไรต่างๆนะฮะแต่เป็นเสื้อปั๊มที่คนในวงการเขารู้จักกันดีว่าเป็นเสื้อที่เกกิดกาาารรใช้ตายงางปงปัลไ <laughs> บีทามเลยครับที่เห็นสีตรงนี้คือสีหมึกที่เกิดขึ้นจากตรายางและปั๊มลงไปในเสื้อทีเชิตจนกระทั่งทําให้เกิดเป็นธุรกิจที่น่าสนใจกับคนรุ่นใหม่ซึ่งมีชื่อว่าคุณต่อสุวัชชัยหรือว่าคุณต่อครับท่านเป็นเจ้าของกิจการบริษัทสุวัชชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเจ้าของเสื้อปั๊มตาอยางไดบีทามสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณต่อครับครับผมสวัสดีคับโอ้ยังดูเด็กๆเ,เลยฮะเนี่ยครับผมเสื้อปั๊มตาอยางเนี่ยเราทามาทั้งหมดกี่ปีแล้วครับ,บราาเสื้อ อ่าเขาปีที่6ครับปีที่6แล้วใชโอโอโอ่นึกยังไงครับตัว่าเ,เสื้อคอกรมทีเชิ้ตเนี่ยมันจะกลายมาเป็นธุรกิจเพียงแค่ใช้ตรายางมาปัม๊มตอนแรกอะต่ออยากได้เสืออ้อตอนแรกเป็นทบล็อกอแล้วทีนี้มันเกิดค่าใช้จ่ายต่อก็เอาตรายางที่ปั๊บกระดาษอะลองเอามาปัมออ๊มแต่ว่ามันไม่ติดไม่ติดก็คือมันไม่สวยงาเราก็เลยเค่อยๆเปลี่ยนวัสดุดิบครับวัสดุเนี่ยครับให้สามารถใช้กับเสื้อได้และทีนี้ก็มีคน พอเราปั๊มใส่ก็เขาก็อยากใส่เหมือนเราเขาก็ให้เราทาอ๋อเราก็เลยเฮ้ยมันน่าจะต่อยอดเป็นการขายได้เราก็เลยค่อยๆทําตรงนี้ขึ้นมาครับนั่นคือเมื่อหปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ครับจนกระทั่งวันนี้คือมีทั้งสาขาในไทยและต่างประเทศเนี่ยกี่แห่งแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,800สาขาหนึ่งพันแปดร้อยสาขาใช่คือที่ขยายได้เร็วขนาดนี้เราใช้วิธีอะไรครับเป็นเป็นอ่าเป็นการขายแฟรนไชส์ก็คือของต่อจะบอกว่า เป็นการส่งต่ออาชีพใ,ชให้กับคนที่อยากมีอาชีพตามต่างจังหวัดนะครับของต่อจะเน้นตามต่างจังหวัดแล้วก็ให้คนที่อยากมีรายได้เพิ่มแบบว่ามีครอบครัวอีกต่างจังหวัดแบบเ,เ,เ,เงินเดือนไม่พอใช้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ,ะที่คุณจะ จะเอาไปหารายได้ได้ทันทีแบบนี้ครับเพราะว่าต่อลองผิดลองถูกมาแล้วครับนานไหมที่ลองผิดลองถูกจนร่างกายเป็นแบรนด์ของเราเนี่ยก่อนที่จะจดอนุสิทธิบัตรประเทศไทยอะครับเราก็ลองมาประมาณ2ปีครับ2ปีเต็มเต็มกับการใช้ตายางปั้มไปปั้มมาแล้วก็ซักแล้วก็ไม่สีหลุดลุ่ยไม่อะไรใช่ใช่ครับมีการลองทั้งตายางวัตวัตถุดิบที่เอามาทํากับ แล้วก็ตัวน้ำหมึกที่จะติดแล้วก็คือ,อต้องติดทนนานาเราต้องสามารถสักกี่รอบก็ได้คือท่านผู้ชมครับไม่ใช่ตายางที่เราสแตมป์กันเล่นๆแล้วหมึกเล่นๆแล้วจะมาพิมพ์แล้วใส่ดูแล้วดูหล่อดูสวยนะฮะแสดงว่าต้องเป็นตายางที่ออกแบบมาพิเศษใช่หมึกก็ต้องเฉพาะสําหรับการปั๊มลงไปใช่ครับ<อ>เพราะว่าน้ำหมึกเนี่ยมันสามารถติดได้ทุกเนื้อผ้าเลย ที่อยู่นี่คือซักสีก็ไม่ตกใช่คับไม่ตกไม่หลุดไม่ลอกไม่หลุดไม่ลอกอยู่ได้ไปตลอดเลยใช่อ๋อครับเราใช้ยี่ห้ออะไรกับเสื้อขอกลมหรือทีเชิ้ตของเราครับยี่ห้อตัวเสือ้อใช่ไหมครับเส<ช>ื้อเสื้อเราสั่งผลิตแล้วก็เราเรามีจำหน่ายปลีกให้จำหน่ายจำหน่ายส่งให้ครับอ๋อขายส่งด้วยใช่ก็คือทั้งส่งทั้งปลีกมีด้วยใช่ครับครับก็คือเราเป็นเจ้าของแบรนไชายแล้วคนที่รับไปก็รับเสื้อเปล่าๆไปแล้วก็เอาไปปั๊มทีละตัวขายปลีก เขาก็จะหารายได้จากตรงนี mm ้ตรงนี้เองใช่เพราะเราก็ต okay. ้องให้ตายางก็ไปด้วยไหมฮะใช่ครับมีตายางให้ครบเซตเลยครบเซตเลยใช่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอีโมชันตัวเลขอีโมจิใช่อีโมจิมีให้ครบเลยแล้วก็ยกกล่องนี้เอาไปปั๊มขายเลยโอแล้วก็ด้วยความที่ต่อเป็นคนที่ผลิตเองทั้งหมดตายางเราก็เลยสามารถทําภาษาต่างประเทศได้ได้ด้วยใช่ซึ่งจริงๆตายายอย่างนี้ที่เราเห็นเนี่ย โทษนะฮะคือมันเป็นของดั้งเดิมมากเลยนะมันไม่สามารถจะมาสร้างธุรกิจในปัจจุบันได้เออแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ใช่ครับผมก็คืออาชีพนี้ครับยังยังไม่มีใครทําเลยเราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเจ้าเดียวในประเทศไทยครับจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้เนี่ยคือคือการตลาดในเชิงขยายธุรกิจคือใช้แฟรนไชส์ครับผมแต่การตลาดทําให้คนรู้จักเราแล้วก็มาซื้อเสื้อเรามากขึ้นอันนี้เราใช้ช่องทางไหมใช้อ่าต่อใช้ช่องทางออนไลน์ครับเช่น Facebook ครับผมก็ Facebook กับ l ลน e ในการโปรโมทสินค้าโปรโมทให้ลูกค้าด้วยทำให้คนรู้จักครับก็คือเรียกว่าออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยออนไลน์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ส่วนลูกค้าสาขาของเราสาขาแฟชชายต่อก็แนะนำให้ไปขายตามตลาดนัดต่ละท้องที่เราก็เลยขยายตัวได้เร็วครับถึงวันนี้เห็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยอะแล้วจริงๆน้องที่จะชอบนะฮะคือเสื้อที่มันมีอะไรความแปลกเหมือนที่เราเลือกอย่างเงี้ยเรามองกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวด้วยไหม มองครับผมก็ลูกค้าของเราก็เอาไปขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาจะชอบเป็นงานแฮนด์เมด100%ก็คือทํามือเราไม่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเลยไม่ต้องทำบล็อกสกรีนไม่ต้องทําบล็อกเลยเพราะฉะนั้นอยากจะปั๊มตรงไหนตำแหน่งไหนว่าไปเลยใช่ใช่ครับผมครับตลาดวันนี้ที่ไปก็เห็นทั้งส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนบ้านเรานะฮะ CLMV ตรงนี้อยู่นึกจะไปมากกว่านั้นไหมครับก็ถ้ามีโอกาสปุ huh. ๊บเราก็ต่อยอดเรื่อยๆครับเราก็คือตอนนี้เราก็ได้จด สิทธิบัตรของลาวกับกัมพูชาอยู่ครับเอาไปแล้วใช่เรียบร้อยแล้วครับกำลังไล่จดอยู่ครับเลยฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการในสปปลาวที่เราไปจดไปแล้วเนี่ยจะมาทําซ้าเหมือนเราไม่ได้ใช่ทูกองโอ้โหนี่มองครบทุกุมไปเลยนะฮะเนี่ยตัวหนึ่งอย่างที่จะเห็นอยู่ตรงนี้ประมาณกี่บาทครับตัวหนึ่งต้นทุนที่ได้ราคา เสื้อไปเนี่ยหกบาทเราขายส่งหกสิบห้าลูกค้าก็นําไปปั๊มขายเขาก็ขายร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็ตามราคาที่เขาอยากได้ใช่ครับแต่เราก็จะมีราคากลางอยู่มันดีตรงที่แบบลูกค้าเราทําเป็นงานประจํำพองานประจําเขาเอาเสื้อเปล่าๆไปวางไว้มันก็ไม่ตกเทนอใช่เรานึกได้ว่างค่อยหยิบขึ้นมาแล้วก็ปั๊มตามออเดอร์ลูกค้าครับ มันก็เลยไม่ไม่หลุดเทน<ม>ตลอดหกปีมาเราก็เลยอยู่แบบนิ่งๆแบบนี้นครับ,รบซึ่งเราก็จะเห็นว่าคือมันเป็นเสื้อคือวัตตัวแมททอเรียลมันคือเสื้อผ้า ตอนนี้มันมีขึ้นมาเป็นถุงผ้าด้วยคือเรากําลังจะแตกลายออกมาหรือเปล่าฮะใช่ถุงผ้าเรามีจําหน่ายสักระยะหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เขารณรงค์เรื่องของการใช้ถุงพลาสติกใช่ครับเราก็ทําแคมเปญออกมาว่าใช้ถุงผ้าดีกว่าแต่ถ้าเราจะไปใช้ถุงผ้าแบบธรรมดาธรรมดามันก็ไม่เก๋นะตามคอนเซปต์เราก็คืออยากปั๊มอะไรลงไปก็ปั๊มตามใจเลยใช่โอ้ถามนิดนึงบล็อกที่เห็นออกมาเป็นข้าวโพดแตงโมอะไรก็ดีอันนี้เราจดสิทธิบัตรด้วยหรือเปล่า หรือจดลิขสิทธิ์ของเราด้วอป่าตัวนี้อ,อ๋อเราจดตัวตราอย่างเฉพาะตัวตราอย่างใช่ครับอ๋อแต่ถ้าแบบ<น>จะเป็นยังไงนั่นก็อีกสามารถทําได้ทําได้เราก็ทําตามแบบลูกค้าได้เลยครับลูกค้าบอกว่าอยากได้ประมาณนี้แบบนี้เราก็วาดวาดลายให้ได้อครับต่อไปจะทํามากกว่านี้ไหมฮะมากกว่าเสือ้อมากกว่าถุงผ้าอะไรที่มันเป็นผ้ารองรับกับตราอย่างได้ใช่ครับมีโอกาสเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆครับ,รบ,รบมาถึงจุดนี้คิดว่าหปีที่เราปั้นมา ดยเพราะความต้องการส่วนตัวเองจนมันกลายเป็นธรุรกิจขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรช่วยเรามันเป็นเพราะต่อมองว่าคนที่ซื้อเฟรนไชยต่อไปเนี่ยคือคนที่อยากมีไรายได้เราสามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวของคนไทยอะ,อะต่ออยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดต่อก็เลยมันก็เลยเป็นแบบว่าเออลูกค้าต้องการอะไรบ้างต่อก็ทำแบบ,แบ,บทำซัพพอร์ตลูกค้าแบบนี้ครับ ครับแน่นอนนะครับวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่การผลิตจำนวนมากที่เรียกว่า mass production นะฮะแต่ว่ามันมันเป็นสินค้าที่ลงไปตอบสนองความต้องการของคนซื้อนะฮะใช้อลอยเปอร์เซ็เลยใช่ครับนี่ถ้าไม่ใช้อลอยเปอ์เซ็นตนี่เกิดไหมเนี่ยแต่ว่าน่าจะยากเหนื่อยหน่อยครับเหนื่อยนแสดงว่าธุรกิจทุกวันนี้ต้องอาศัยออนไลน์กับโลกเทคโนโลยีเลยใช่ไหมใช่ครับผมมันมีส่วนสําคัญ ส่วนส่วนสำคัญที่จะทำให้โตเร็วขึ้นครับบางคนที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่ใช้เครื่องมือออนไลน์ที่ให้มันให้มันเป็นชัดเจนอ่ะเขาอาจจะท้อแล้วครับมันอาจจะหยุดได้ครับเออนั่นสิตรงนี้หลายคนเจออย่างนั้นใช่เจอใช่ไหมครับก็มีมีบางช่วงที่รู้สึกว่ามันท้อครับแต่ว่าต่อเป็นคนที่ดันทุนลัง่ะไม่ได้ต้องทำให้ได้ครับต่อก็เลยผ่านจุดนั้นมาซึ่งต่อมองเพื่อนักธุรกิจหลายๆคนที่เขายังไม่ประสบความสําเร็จก็เขา มันเกิดการท้อแล้วก็หยุดกลางทางแล้วหยุดกลางทางใช่เพราะฉะนั้นคนจะทําธุรกิจคืออย่าทอ้อไฟต้องมีไปไปต่อมีไฟครับต้องเติมไฟตลอดต้องเติมตลอดใช่ไหมไถ้าถ้าได้มีเวลาต่อจะถามว่าเติมไฟยังไง <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกิดขึ้นซึ่งท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเวลาคุยในรายการของผมเนี่ยคนที่ทําธุรกิจสมัยใหม่มักจะมาจากปัญหาส่วนตัว ปัญหาคนรอบข้างซึ่งไม่มีใครตอบโจทย์เขาได้แล้วสุดท้ายเขาก็ตอบโจทย์ตัวเขาเองจนกระทั่งมองว่ามันก็เป็นธุรกิจได้อย่างเช่นแค่นี้เองครับปลายางที่ปั๊มลงไปบนเสื้อคอกลมหรือว่าจะเป็นเสื้อคอแหลมคอวีอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาแล้วใน6ปีกับการใช้ออนไลน์นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณต่อสุวัชัยเจ้าของกิจการบริษัทสุวัชัยเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดในการ B ีทามส์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณต่อครับครับผมขอบคุณครับาลครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับ